จุดโทษปริศนาครับคุณผู้ชมครับในนาทีที่74 75ของเกมนะครับครับต้อนรับท่านเข้าสู่อีฟุตบอลนะครับฉบับเอ็กซ์ตร้านะครับคลิปนี้นะครับมากันแบบพิเศษหน่อยนะฮะผมนะชุปัชญานะครับจะมาบันทึกนะครับภาพบริษัทฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งช้างศึกนะครับน้องๆของพวกเราเนี่ยทะลุเข้ามาถึงรอบนักเอาเป็นครั้งแรกเลยดีๆนะครับทำให้เกมนี้น่าสนใจครับและที่สำคัญเองอินโฟฟุตบอลก็ไม่พลาดนะครับมาทำเป็นสไตล์วอล์กนะครับสักดูสักคลิปนึงนะครับเป็นเริ่มต้น EP แรกนะฮะก็ลองติดตามกันดูนะครับดูบรรยากาศไปด้วยแล้วก็จะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับตามสไตล์ฟุตบอลนะครับในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับก็ไปติดตามกันเลยครับชมนะครับบรรยากาศด้านหน้าสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็ต้องบอกว่าคึกคักแล้วก็แฟนบอลเยอะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้สำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความจุแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ด้านในสนามแล้วนะฮะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับสนามธรรมศาสตร์รังสิตเยอะพอสมควรเลยครับมีทั้งจุดที่นั่งสื่อนะครับที่ต้องบอกว่าดูเป็นอินเตอร์มากขึ้นมีจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็พื้นสนามอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วทาง FC เนี่ยได้ให้แพลนการปรับมาแล้วทำให้ทางของเราเองนะครับเจ้าภาพเองเนี่ยก็ได้ปรับตามสเกลของ AFC ว่าดูแล้วเป็นอินเตอร์แล้วก็ดูแบบน่าดูมากขึ้นครับสำหรับฟุตบอลนะไปดู11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยนะครับก็อากิระนิชิโนเนี่ยกลับมาใช้ตัวผู้เล่นที่เหมือนกับในเกมแรกนะครับแล้วก็เกมนัดที่2ที่เจอกับบาเลแล้วก็ออสเตรเลียนะครับมีเปลี่ยนตำแหน่งเดียวนะครับก็คือทางทิตวีอักษรศรีนะครับเจ้าแฝดนะครับลงมาเป็นเซ็นเตอร์แทนชินภัทรลีออกนะครับซึ่งใน2เกมแรกเนี่ยใช้ชินภัทรลีออกกับสลิงคานะครับผู้สาตัวเป็นประธานอาริจันนะครับแบ็คขวาเป็นมีโชคมาสารุกุลนะครับแบ็คซ้ายเป็นทิตวีอักษรศรีผู้เล่นสลิงคานเป็นแบ็คทิตวีอักษรศรีประธานรับนะครับก็คือ2คนนะครับเป็นบาคาแมนนะครับกับสวิทพันธ์ทองสามแนวรุกนั่นคือสุภาพสารชาติสุภาพเหมือนตาในการโดนอมรและศักดิ์นะครับก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นสุภชัยใจเด็ดนั่นเองนะครับนั่นคือ4-2-3-1ผลงานนะครับของอากิระนิชิโนะนะครับที่เจอกับทีมจากแดนอาหรับเนี่ยโอ้โหผลงานคุมทีมชาติไทยได้ผลงานดีเยี่ยมเลยนะครับชนะ UAE 2-1นะครับชนะบาเรน5-0นะครับใน U23นะครับแล้วก็เสมออิรัก1-1ผลงานอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนั่นเองนะครับWe'll be right back.
ึ่งแรกแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันอยู่0-0ในรูปเกมนี้ต้องบอกว่าดีกันคนละช่วงนะครับทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสลุ้นก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมนาทีที่6นะฮะเจ้าแบงค์สุพนัทเนี่ยปั่นชนเสานะครับแต่หลังจากนั้นก็ประมาณเลยสักครึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็ดีกว่านะครับเขาก็ทำเกมบุกได้อะไรได้แล้วก็เกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับนาทีที่33นั่นเองนะครับอับดุลลาอัลฮัมดานเนี่ยได้ชาร์จจ่อๆนะปรากฏว่าก็ข้ามขาดไปแบบเหลือเชื่อนะฮะก็ทำให้ในครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ทีมครับก็มีโอกาสจังหวะจ่าแจ้งกันคนละเต็มที่ก็คนละครั้งเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวมาแล้วรอลุ้นในครึ่งหลังกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับปริศนาครับคุณผู้ชมครับในนาทีที่74-75ของเกมนะครับทีแรกผู้ตัดสินชี้ให้เป็นฟรีคิกนอกเขตก่อนวันเส้นก่อนเขตโทษแต่เช็ค VR อีกทีเนี่ยปรากฏว่าเป็นลูกจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นซาอุนะครับขึ้นนำไปแล้วนะครับท่ามกลางที่ท่ามกลางแฟนฟุตบอลไทยเราเนี่ยโหตะโกนด่าแซวผู้ตัดสินเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราทำให้สำเร็จนะครับโดนจุดโทษนะฮะปริศนานะครับในช่วงนาทีที่77ของเกมซึ่งต้องบอกว่าคาใจแฟนฟุตบอลไทยแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเราพ่ายกับซาอุดิอาระเบีย 1-0 จอดป้ายแค่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงเอเชีย U23 นะครับภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีมากนะครับก็เรามีจังหวะที่จะทำสกอร์ได้ด้วยแล้วก็จัดการเกมบุกของซาอุดิอาระเบียได้ด้วยนะฮะแต่ครึ่งหลังเนี่ยมันกลับเป็นอีกหนังคนละม้วนเลยครับซาอุดิอาระเบียเขาปรับไปแก้แล้วก็คลองเกมบุกใส่เราซึ่งจริงๆแล้วนิชิโนก็คนวางให้เราเนี่ยเล่นเกมรับอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ว่าบางจุดที่หายไปนะคือเกมรุกนะครับที่อาร์มสุรเกเดชที่เล่นดีในช่วงครึ่งแรกนะครับสุภรัตน์เหมือนตาสุโชคสารชาติที่มีพื้นที่ให้เล่นครึ่งหลังไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่บอลไดเรกจากหลังไปหน้าเนี่ยแข้งไทยในแดนแนวรุกเนี่ย เก็บบอลไม่ได้เลยนะครับเราทำให้ต้องลงมาตั้งรับกันทั้งหมดแต่มาเสียจุดโทษที่ต้องบอกว่ามันก็คาใจแหละผมเองก็คาใจก็ดูจากภาพช้าแล้วก็ VR แล้วเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยโอเคละสรวิทย์พันทองดึงผู้เล่นของซาอุไปก่อนแล้วก็ปล่อยแล้วก็จับตามไปสกัดอีกรอบหนึ่งซึ่งผู้ตัดสินผมไม่แน่ใจว่าเขามองจังหวะไหนนะครับจังหวะที่ดึงเสื้อหรือจังหวะที่เตะ เคลียร์ที่กึ่งบอลแล้วก็กึ่งคนด้วย 50-50 ในจังหวะนั้นมันก็โยงกดดันให้เรานะครับก็นิชิโนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเมื่อคู่แข่งขึ้นนำแล้วเนี่ยนิชิโนเองไม่สามารถจัดการหรือว่าปรับแก้ไขในจุดนี้ได้เลยนะครับที่พอลาตามหลังคู่แข่งแล้วพลิกกลับมาเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่นิชิโนต้องปรับหมากแล้วก็แก้ไขในจุดนี้นะครับแต่ภาพรวมผมว่าเล่นดีนะ3ตำแหน่งผมเลือกมานะครับที่เด่นๆเลยนะครับกองหลังก่อนกองหลังผมเลือกปาแปงทิตาวีนะครับเล่นได้ดีสกัดได้ดีนะครับความแข็งแกร่งออกบอลจากหลังไปหน้าได้ดีแต่ในเกมครึ่งหลังเนี่ยก็ เล่นเกมรับเยอะแล้วก็จังหวะออกบอลนะเนี่ยมีจังหวะเหมือนกันแต่มันแดนหน้ามันเก็บบอลไม่ได้มันก็ไม่รู้จะลุกยังไงนะครับกองกลางผมชื่นชมสรวิทย์ปานทองที่แม้ว่าในเกมที่แล้วที่เจอกับทางอีรับเขาไม่ได้เล่นนะครับมาในเกมรอบ8เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะจังหวะไม่ตื่นตระหนกเลยนะครับจังหวะบอล2จังหวะในพื้นที่ที่ต้องแก้ไขเขาแก้ไขได้หมดเลยนะครับสรีพันธ์ทองเจ้าโอ๊ตคนนี้ถือว่าเล่นดีนะครับในตำแหน่งกองกลางเจ้าอาร์มนะครับสุรเดชวันนี้เล่นดีนะครับแม้ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้จะไม่มีสกอร์ให้เขาเลยแต่ภาพรวมนะครับเจ้าอาร์มเล่นดีถือว่าใช้ได้แล้วก็เจ็ดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาร์มไปเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายที่ถ้าให้ยืนระยะได้90นาทีเนี่ย
ขาจะเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องนะครับเพราะว่ากล้าเล่นนะครับเก็บบอลได้นะฮะในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังพอลาโดนประกบติดแล้วเนี่ยจะอาร์มหนีคู่แข่งไม่ออกเลยทำให้นั่นคือเป็นจุดที่ต้องไปแก้ไขผู้ชมในวันนี้ผมโอ้โหต้องว่าเยอะมากจริงๆนะครับในธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ 14,958 คนก็น่าเสียดายนะครับกับทีมชาติไทยที่มาได้ไกลที่สุดแล้วนะครับสำหรับชิงแชมป์เอเชีย U23 ที่เราเกือบจะเข้าไปลุ้นถึงตั๋วโอลิมปิกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะสำหรับอินโฟฟุตบอลฉบับเอ็กซ์ตร้านะครับเป็นแนวบล็อกหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์นะครับไว้ด้วยนะครับทั้ง Facebook นะครับอินโฟฟุตบอลรวมถึง YouTube Channel ของอินโฟฟุตบอลไว้ด้วยนะครับนี่เป็น EP แรกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอินโฟฟุตบอลเอ็กซ์ตร้านะครับเราจะไปทำคลิปกับสนามไหนอีกก็รอติดตามนะครับในไทยลีกที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกประมาณสักไม่ถึง1 เดือนข้างหน้านี้แล้วก็รอติดตามผมชูปัญญาฟุตบอลลาไปก่อนสวัสดีครับ